มเป็นคนตัวเล็กครับแต่ผมฝึกคาราเต้มา10ปีนะทำให้ผมมั่นใจเวลาผมออกไปข้างนอกใช้ชีวิตกับสังคมโดยที่ผมจะไม่ต้องกลัวว่าผมจะโดนรังแกหรือเปล่านะครับตอนนี้ผมเป็นนักศึกษาแพทย์จีนนะครับคาราเต้เป็นกีฬาที่ผมเล่นมาตั้งแต่เด็กนะครับประมาณ10กว่าปีแล้วคาราเต้นะครับสามารถทำให้ชีวิตพวกเรานะครับแข็งแรงขึ้นและก็ที่สำคัญคาราเต้ด้วยท่วงท่าของมันครับสามารถทำให้เลือดลมของร่างกายของเราครับไหลเวียนได้ดีขึ้นด้วยนะครับเมื่อ3ปีที่แล้วมิเชลได้ไปเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศบราซิลซึ่งเป็นประเทศที่หลายๆคนก็ทราบกันอยู่แล้วว่าเป็นประเทศที่อันตรายมากๆนะคะแต่มิเชลก็ไม่ต้องกังวลเลยนะคะแล้วก็มีความมั่นใจที่จะไปต่างประเทศคนเดียวเพราะว่าได้เรียนคาราเต้ค่ะดิฉันเป็นนักธุรกิจต้องดูแลลูก4คนโชคดีที่สามีได้พามาเรียนคาราเต้ทั้งครอบครัวทำให้ทุกวันนี้มีความรู้สึกว่าร่างกายกระปี้กระเป๋าแข็งแรงมากกว่าตอนสาวๆแล้วก็มีเวลาให้กับตัวเองมากขึ้นต้องขอบคุณคาราเต้ค่ะผมเริ่มฝึกคาราเต้เมื่ออายุ40ต้นๆสำหรับผมคาราเต้เปรียบเสมือนเกมเชนเจอร์สำหรับคนที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพในคลาสที่ผมเรียนจะมีนักธุรกิจหรือรุ่นพี่ๆอายุ40 50 60ถึง70ก็มีทุกคนก็ยังแข็งแรงสำหรับผมแล้วคาราเต้ช่วยให้ผมมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและสามารถมีเพื่อนที่สนใจกีฬาสามารถฝึกซ้อมร่วมกันเป็นประโยชน์มากๆครับต่อยแรงๆเลยครับต่อยมิเชลแรงๆเลยต่อเนื่อง1 2 3เลยก้าวต่อยแล้วอย่าถอยยัดเข้าไปอย่างเดียวเลยมามานั่นแหละมาอย่าถอยเดินอัดเข้าไปเลยเดินอัดเข้าไปเดินเข้าอย่างเดียวเลยต่อยแล้วอย่าถอยต่อยแล้วเดินเข้าไปเลยเดินเข้าไปตรงๆเลยเดินตรงอย่างเดียวถ้าเขาไม่ถอยเดินออกฉีกข้างนิดนึงแล้วต่อยฉีกข้างแล้วต่อยยัดเข้าไปเลยมันได้จะได้ฝึก